คงเป็นความเหงาและดูที่ทำให้เหนื่อยหัวใจปากมันแข็งก็เลยไม่ได้พูดไปไม่อยากยอมรับความจริงว่าคิดถึงเธอมากมายสักเท่าไรก็น้อยใจเหมือนกันเมื่อเราเป็นคนไม่สำคัญพยายามบอกตัวเองทำไมโอเคอย่ายึดติดแต่ทำไมยังคิดยังผิดหวังจะได้มานอนกอดกันสักทีมีแค่เธอคนเดียวคนอื่น